เขาแปบอกว่ากรวยกลมสูง4เซนเส้นรอบปากกรวยเนี่ยยาว9เส3ส่วน7เซนปริมาตรกรวยนี้ยาวเท่ากับเท่าใดก็ไม่ยากไหมอะ่ะใช่ไหมเออเอาสูตรก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้คิดเองสูตรก็เส้นรอบรูปใช่ป่ะ ลบรูปสองายอาซึ่งเก้าเศษสามส่วนเจ็ดเนี่ย เห็นไ,ไหมเลขก็จะสวยด้วยอันนี้เราจะได้รัศมีถูกปะพอเราได้รัศมีเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปคำนวณต่อเราก็เอารัศมีที่เราได้ไปคำนวณต่อเป็นปริมาตรเนาะปะริมาตรก็เท่ากันเซนหนึ่งส่วนสามคูณฐาน คูณสูงถูกไหมฐานนี่คือพื้นที่ฐานนะครับก็คือ1นึ่งส่วนสคูณพาย r กำลังสองแล้วก็คูณสูง4เซนจบเรียบร้อยเอาไป3นาทีโอเคเดี๋ยวลองดูของเราบ้างเนาะ ก็ข้างซ้ายเราคิดมาอย่างนี้ตรงกันแล้วใช่ไหมอ่าถ้ากับสิบห้าส่วนยิบสองใช่ปะอ่าแล้วเราก็ไปแทนข้างขวานะครับหนึ่งส่วนสามคูณพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดยกกำลังอ่าละอาก็คือสิบห้าส่วนยี่สิบสองนะฮะแต่ว่าอย่าลืมยกกำลังสองนะ,ะยกกำลังสองแล้วก็คูณได้สี่นะครับลืมยกกำลังสองหรือเปล่า เสร็จแ,แล้วเอายีิบสองตัดไปตัวหนึ่งนะยิบสองตัดไปตัวหนึ่งเอาแม่สองตัดก็ได้นะนี่เหลือสองข้างล่างเหลือสิบเอ็ดแล้วก็เอาแม่สามตัดได้อีกนะสามห้าสิบห้ามันก็จะเหลือสิบห้าคูณห้าจบละตัดได้แค่นี้แหละ ทางขวาก็จะเหลือข้างบน15คูณ5คูณ2นะครับข้างล่างเหลือ7คูณ11นะคิดเลข่งนี้ออกมานะ15คูณ5คูณ2หาร7หาร11อุ๊ย1.94ตรงกันเป๊ะเลยแล้วทำไมไม่มีเฉลยแอบดูเด้ ขั้นแรกสิ่งที่เราต้องดูคือดูหน่วยก่อนลูกบาทเซนเหมือนกันโอเคไม่ไม่ได้มีปัญหาที่หน่วยนะขั้นที่สองอลูกกลมสูงกรวยสูงสี่เซนเพราะนั้นความสูงเราถูกแล้วนะสีเ่เซนเส้นรอบปากกรวยก็คือสองพายอา 9 3้เศษสส่วนเถูกแล้วก็ต้องแปลงเป็น30มสิบส่วนเจ็ดเกจ็ดเจ้าเไม่ได้30อะ่ะนี่เราผิดตรงนี้เราผิดตรงซ้ายใช่ป่าเจอแล้วใช่ป่า9เก้าเจ็ดหกมามาได้ไงวะ <laughs> <laughs> ใช่ไหม เอเก้าเจ็ดหกสิบสามนะครับใช่ป่าวใช่เจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเก้าเจ็ดหกสิบสามก็คือหกสิบหกอืมเพราะฉะนั้นอ่ามันจะเลขสวยกว่าเดิมอีก อ่ามันก็จะได้เป็น66สิก่วนสีก็คือ3าส่วนสอ่าอาเป็น3าส่วนสเอา3าส่วนสไปแทนข้างขวาเพราะนั้นข้างขวาครูขอลบตั้งแต่บรรทัดนี้ทิ้งไปให้หมดเลยมันผิดทั้งแผงเลยถูกมหนึ่งส่วนสาม คูณยีส่วนเคูณด้วย3าส่วนสคูณด้วยสแต่อย่าลืมยกกำลังสองนะครับอย่างนี้สองกำลังสองก็คือ4ตัดกัน3ตัดนี่ตัดไปตัวหนึ่งเพราะนั้นข้างบนจะเหลือ22คูณ3ข้างล่างเหลือ7ตัวเดียวเลขง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะ กดเครื่องหรือถ้าถ้าไม่กดเครื่องเดาก่อนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดน่าจะได้ประมาณเก้าอ่ะเก้านิดนิดนีด้เก้าจุดสี่สามนะอ่าแต่เราจะกดเครื่องแล้วนะยี่สิบสองยี่สิบสองคูณสามหารเจ็ดนะครับเก้าจุดสี่สามจริงด้วยเห็นปะโอเคถ้ลุปแล้วเรียบร้อย มันผิดที่นี่ที่เราคำนวณเลขผิดนะครับจะเห็นว่าหลังๆหลังๆครูคิดเลขผิดเยอะนะเพราะนั้นนักเรียนอยา่าอย่าเชื่อสิ่งที่ตาเห็น <laughs> อ่ะจบไปจบไปต้องคิดเองด้วย